สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับ Toyota Camry คันนี้นะครับเป็นชุดแต่งของ Xtimo นะครับจะมีสลักไว้ตรงนี้นะครับรอบคันเลยนะครับสำหรับชุดแต่งของเรานะครับสำหรับด้านล่างนะครับตรงสเกิร์ตนะครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยสำหรับด้านล่างของตัวสเกิร์ตนะครับจะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมด้วยนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมนะครับมาให้แล้วก็ตัวโลโก้ของ Toyota นะครับจะเป็นตัวสีฟ้ามาให้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้นะครับแล้วก็คันนี้เปลี่ยนแม็กมาให้นะครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นแม็กสีเงินนะครับลูกค้าเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับถัดขึ้นมานะครับจะเป็นตัวรหัสตัวเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่อง VVTi นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2.0 ลิตร VVTi นะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้ด้วยนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับลืมบอกไปนะครับคันนี้เป็นรถปี2014นะครับคันนี้2014ขับไปประมาณ 100,000 กว่ากิโลนะครับสำหรับตัว Camry คันนี้นะครับสำหรับด้านบนของประตูนะครับจะมีเส้นโครเมียมมาให้นะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมาสุดถึงประตูด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาดมาให้ทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีสเกิร์ตมาให้นะครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับหน้าหลังติดมาให้ครบแล้วนะครับสำหรับตัวสเกิร์ตของเรานะครับแล้วก็ที่เปิดฝาทางน้ำมันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับจะอยู่ตรงนี้มาชมด้านหลังกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นสำหรับตัวด้านหลังนะครับตัวไฟเบรกนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมเลยนะครับสำหรับตัวโคมนะครับจะแยกออกเป็น2จุดนะครับจุดแรกนะครับจะอยู่ติดกับตัวรถนะครับจุดที่2จะอยู่ประตูช่องเก็บของนะครับของตัวรถนะครับตรงประตูช่องเก็บของนะครับก็จะสลักคำว่า Camry มาให้ด้วยแล้วก็ 2.0G นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของชุดแต่งนะครับ Xtimo นะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไฟทับทิมมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตแต่งของเรานั่นเองนะครับเวลาเปิดประตูด้านหลังนะครับมันจะค่อยๆเด้งขึ้นมาให้เรานะครับลูกค้าประมาณนี้เลยนะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับจะปูด้วยพรมสีเทาดำนะครับลูกค้าแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับห้องโดยสารได้ด้วยนะครับสำหรับตัวช่องเก็บของของเรานะครับด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับมาให้1หลอดนะครับด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อเดิมนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับตัวยางอะไหล่ล้ออะไหล่นะครับก็จะเป็นล้อแม็กอะลอยมาให้แล้วนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะครับลูกค้าสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับแม่แรงนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับมีมาให้นะครับโอเคแล้วก็ตัวกระจกหลังนะครับจะมีเส้นไร้ฟ้ามาให้ด้วยนะครับถือว่าให้มาเยอะมากเลยนะครับสำหรับตัวเส้นไร้ฟ้าของแคมรี่คันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมภายในตัวรถกันนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับประตูฝั่งคนขับนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะครับสำหรับตัวที่พับแขนนะครับก็จะเป็นตัวหุ้มหนังนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นหนังนะครับตัวนี้ก็จะมีที่พับกระจกนะครับมาให้ด้วยนะครับตัวพับกระจกนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกนะครับทั้ง4บานเลยนะครับจะเป็นแบบออโต้ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเขียนไว้อยู่นะครับว่าออโต้นะครับจะมีเขียนไว้นะครับแล้วก็ที่ล็อกประตูนะครับใช้งานได้ปกติที่ล็อกกระจกใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างแยกซ้ายขวามาให้ปรับได้4ทิศทางเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีช่องเก็บเอกสารวางแก้วน้ำขวดน้ำได้นะครับแล้วก็จะมีตัวลำโพงมาให้อยู่ตรงนี้นะครับ
สำหรับเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับทางด้านคนขับและข้างคนขับนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับสามารถปรับตรงด้านหลังได้ด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าสังเกตดูนะครับสามารถปรับได้นะครับแคมรี่นะครับขึ้นชื่อเรื่องความสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่ของเรานะครับแล้วก็พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเลือกเมนูต่างๆของเครื่องเล่นเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีคูดคอนโทรลมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็คันนี้จะมีปุ่มEngine Start อยู่ทางขวามือของพวงมาลัยนะครับจะซ่อนอยู่ตรงหลังไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับสำหรับปุ่ม Start นะครับหรือว่าปุ่ม Stop ของเรานะครับแล้วก็ตรงหน้าปัดนะครับอย่างที่บอกไปคันนี้วิ่งไปประมาณแสนกว่าโลนะครับ 143,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงหน้าปัดนะครับดีไซน์ออกแบบมาได้สวยมากนะครับจะเป็นวงกลมนะครับ3วงกลมต่อกันนะครับแล้วก็ตรงกลางของวงกลมก็จะมีหน้าจอดิจิตอลบอกมาให้เราด้วยนะครับซ้ายมือก็จะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับตรงกลางก็จะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับสามารถปรับดูสถานะของตัวรถตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีปริมาณของน้ำมันนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันนะครับคันนี้ประมาณจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ 8.9 กิโลต่อลิตรนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถกินน้ำมันพอสมควรนะครับและกับความสะดวกสบายนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะครับจะมีช่องแอร์มาให้นะครับ2ช่องแยกแทรกความมาให้ปรับได้4ทิศทางนะครับสำหรับตัวแอร์แล้วก็ด้านบนนะครับจะมีนาฬิกาบอกเวลามาให้เราด้วยนะครับคอนโซลด้านข้างคนขับนะครับสวยมากเลยนะครับจะเป็นลายไม้นะครับตรงนี้ตัดกับตัวสีดำของคอนโซลด้านบนนะครับถือว่าตัดกันได้สวยมากๆนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้นะครับเอกสารของตัวรถนะครับสามารถเก็บได้ตรงนี้เลยนะครับมาต่อกันที่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีระบบนำทางมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแมปตรงนี้นี่จะโดนสปายไปอีกนะครับมีระบบนำทางมาให้เราด้วยนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับไม่ต้องเปิด GPS เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้ปกตินะครับจะมีพอร์ตเสียบตรงนี้นะครับสำหรับตัว AUX กับ USB นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับเนี่ยมันกดตรงหมดตรงนี้นะครับมันก็จะมีเชื่อมต่อบลูทูธมาให้เราด้วยนะครับมาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับระบบแอร์ของเราเป็นแอร์แบบอัตโนมัติแล้วนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับสามารถปรับอัตโนมัติได้เลยนะครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับปรับอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปรับเอาเองนะครับปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ที่32องศานะครับต่ำสุดได้ที่18องศานะครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับแล้วก็ระดับความแรงของพัดลมนะครับสามารถปรับได้7ระดับกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวแอร์นะครับเราสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับลูกค้าจะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะแยกซ้ายขวาให้นะครับแล้วก็สำหรับตัวพัดลมนะครับเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับตัวพัดลมแล้วก็โหมดต่างๆนะครับปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะครับลูกค้าคันนี้มีม่านด้านหลังด้วยนะครับเวลาเราจะพับลงนะครับก็กดปุ่มนะครับมันก็จะพับลงแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับมาดูกันต่อที่ช่องเก็บของนะครับคันนี้ช่องเก็บของเยอะมากนะครับตรงนี้มีที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ที่เก็บซองบุหรี่มาให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บพวกกุญแจรถนะครับลูกค้าเราสามารถสอดเข้าไปได้เลยเนี่ยมันจะพอดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวหัวเกียร์คันนี้นะครับเป็นหัวเกียร์ของTRD Sport นะครับมาให้นะครับเป็นหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีตัวลายเคฟลาร์คาร์บอนมาให้เราด้วยนะครับตรงหัวเกียร์นะครับเย็บด้วยตะเข็บด้ายแดงสวยมากๆเลยนะครับ
ด้านข้างเกียร์นะครับก็จะมีช่องวางแก้วน้ำนะครับมาให้2ช่องนะครับถัดมาอีกนะครับจะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้เราด้วยนะครับ1ช่องแล้วก็จะมีรีโมทของเครื่องเล่นเสียงนะครับเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับมีเขียนคำว่า Toyota มาให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูกันที่ที่พักเขียนนะครับที่พักเขียนหุ้มด้วยหนังนะครับสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับที่พักเขียนนะแล้วก็สามารถเปิดเป็นช่องเก็บของนะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับตัวช่องเก็บของตรงกลางของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มปรับของเบาะมาให้เราด้วยนะครับเบาะข้างคนขับนะครับ ปรับได้ปกตินะครับแล้วก็ไฟด้านบนนะครับลูกค้าเราสามารถเปิดได้หลายแบบมากๆเลยนะครับจะให้มันเปิดตอนเปิดประตูก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดเปิดทั้งหมดตรงนี้หรือว่าเราจะเปิดที่ละดวงแบบนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แว่นมาให้เราด้วยนะครับเวลาเราเลื่อนกระจกตรงนี้นะครับมันจะมีไฟขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถส่องกระจกอย่างชัดเจนได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาต่อกันที่เบาะห้องโดยสารด้านหลังนะครับสำหรับตัวเบาะด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันกับเบาะด้านหน้านะครับเย็บด้วยตะเกียบได้ขาวนะครับจะมีที่พักศีรษะมาให้ถึง3ที่เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์มาให้เราด้วยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีช่องแอร์มาให้แล้วนะครับสะดวกสบายสไตล์แคมรี่นะครับลูกค้าดึงตรงนี้ออกมานะครับจะมีที่พักแขนนะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้เราด้วย2ช่องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปสามารถเชื่อมต่อกับช่องเก็บของได้ด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนตรงนี้นะครับจะเป็นลายไม้ตัดกับสีดำนะครับปรับกระจกเป็นแบบออโต้นะครับลูกค้าที่เปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีที่เขี่ยบุหรี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถถอดเอาไปทิ้งได้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถถอดได้ด้วยมีมาให้ทั้งซ้ายและขวานะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ Toyota Camry คันนี้เป็นชุดแต่งของ Ectimo นะครับคันนี้เครื่อง 2.0 ลิตรนะครับเครื่อง 2,000 ลิตรนั่นเองนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับการออกรถได้เลยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องมาที่ประเสริฐพลรุ่งเรืองสกลนครนะครับไม่แท้ทุกคันไม่มีก็ไม่นะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ